ไม่มีอะไรหรอกครับทุกคนผมแค่กดตัว Elgato Steam Deck เล่นเฉยๆคือวันนี้เนี่ยของที่ผมหยิบมาให้ดูมี2อ,อย่างครับก็คือ Elgato Steam Deck แล้วก็ Elgato Wave XLR ครับและที่ผมถือมาอยู่แบบนี้เพราะว่าวันนี้ผมว่าขาตั้งไมมาวะ่ะผมก็เลยต้องมาถือหม่อย่างเงี้ยนะแล้วผมจะอธิบายให้ฟังสั้นๆก็คือ Wave XLR เนี่ยคือกล่องที่เป็น audio interface สำหรับเชื่อมต่อไม้ XLR เนี่ยเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็กําลังใช้อยู่เลยมันอยู่ตรงนี้ อีกตัวหนึ่งที่เอาไว้ดูก็คือ Steam Deck นะครับซึ่งเจ้า Steam Deck เนี่ยนอกจากว่ามันจะสามารถกดพวกเอฟเฟกเสียงต่างๆแบบเนี้ยได้อย่างนี้แล้วนะครับมันยังมีคําสั่งอื่นๆอีกเยอะมากความสามารถของมันอะเยอะกว่าที่ทุกคนคิดเอาไว้เยอะมากนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังเอลกัลโต้สตีมเด็กเนี่ยเป็นของที่ผมรู้สึกว่าทุกคนน่าจะรู้จักหรือเคยเห็นกันมาบ้างแล้วนะครับเพราะว่ามันมีมาแบบนานมากแล้วซึ่งปัจจุบันเนี้ยตัวที่ผม,มให้ดูมันเป็นรุ่นล่าสุดที่เขาอัปเดตมาเป็น Mark แล้วซึ่ง ความต่างระหว่างมาร์กหกับมาร์กสเนี่ยเอาแบบเร็วๆเลยนะก็คือมันแค่เปลี่ยนฐานตั้งด้านล่างเป็นแบบใหม่แล้วก็รุ่นใหม่มันถอดสายต่อออกมาได้นะมัดรุ่นเก่ามันถอดไม่ได้นะครับแค่นั้นแหละเท่านั้นเลยนะครับส่วนเรื่องอฟังก์ชันต่างๆปุ่มกดต่างๆมันมันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็โดยส่วนตัวนะผมว่า Steam Deck เนี่ยเป็นหนึ่งในของที่ที่น่าใช้ที่สุดของเอลกาโตเลยนะย้ำว่าน่าใช้นะแต่คือจะได้ใช้หรือเปล่าหรือว่ามีความจำเป็นต้องใช้ไหมมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนมันแตกต่างกานันไแต่ว่วา โดยไอเดียกับความสามารถของมันอ่ะมันมันดีแล้วก็น่าสนใจมากๆนะครับหลักๆนะครับก็คือดูหน้าตาของมันนะมันจะเป็นปุ่มกดที่เหมือนกับว่าวางซ้อนอยู่บนจอภาพด้านล่างอีกทีหนึ่งนะครับมันทําให้แต่ละปุ่มอ่ะมันเป็นจอภาพที่สามารถจะแสดงภาพอะไรก็ได้แล้วก็มันเปลี่ยนไอคอนต่างๆรูปภาพต่างๆตรงนี้ได้หลากหลายมีแอนิเมชันที่สามารถจะขยับไปมาได้เพื่อบอกถึงการทํางานของมันนะครับทีนี้เนี่ยมันก็สามารถที่จะคัสตอมปุ่มต่างๆอ่ะเป็นฟังก์ชันอื่นๆอะไรก็ได้ได้เยอะเยอะมากๆนะครับ อะอย่างเช่นพื้นพื้นที่สุดเลยก็คือการใส่เสียงเพลง <S <S เสียงเอฟเฟกต่างๆเข้าไปเนี่ยผมสามารถจะกดใส่เปิดเพลงแบบนี้ได้ก็คือเป็นเพลงแบ็กกราวด์ได้นะครับเดี๋ยวปิดก่อนแล้วกันนะก็คือมันใส่ได้หลากหลายในทุกๆปุ่มของมันเลยนะครับหรือว่าพวกเอฟเฟกเสียงแบบเนี่ยกดโป๊ะบะต่างๆเซนเซอร์ตืดอ,อย่างเงี้ยมันก็สามารถที่จะ ใส่เข้าไปได้ถ้าเกิดว่าใครที่ไลฟ์สตรีมบ่อยๆก็จะได้ใช้อันนี้แบบสะดวกมากๆเลยนะครับซึ่งในเรื่องการกดเสียงเอฟเฟกนะครับเป็นอะไรที่พื้นฐานที่สุดของ El ลโกโต้สตรีมเด็กแล้วมันเหมือนยอดภูเขาน้าแข็งเลยข้างล่างมันมีอีกเยอะมากนะครับคืออย่างหนึ่งที่อ่ะนอกเหนือนจากนี้ที่มันควบคุมได้ก็คือเอาไปควบคุม OBS ได้พวกโปรแกรมเกี่ยวกับการบอร์ดแคสทั้งหลายแหล่ OBS, Streamlabs OBS, Y-Cast, E- Cam Live อะไรเงี้ยมันสามารถใช้ El ลโกโต้สตรีมเด็กเนี่ยเข้าไปควบคุมได้หมดเลยควบคุมทําอะไรได้บ้างก็คือใช้ อย่าง OBS เนี่ยจะน่าจะแบบพื้นฐานที่สุดแล้วก็คือใช้สลับซีนได้นะซีนหนึ่งซีนสองซีนแรกจะเป็นภาพเราซีนสองเป็นจอภาพเป็นจอภาพแล้วมีภาพเราเล็กๆอะไรเงี้ยมันสามารถจะสลับไปสลับมาได้โดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องเข้าไปกดใน OBS เลยนะครับเรากดบนสตรีมเด็กอย่างเดียวเลยมันก็สามารถจะสลับซีนต่างๆหรือว่านำซอสที่เป็นแบบไฟล์โลโก้ต่างๆของสปอนเซอร์ขึ้นมาเล่นในไลฟ์ให้เราได้อะไรเงี้ยและส่วนที่มันเป็นฟังก์ชันที่ทําให้สตรีมเด็กเนี่ย เกิดความอิสระเสรีอย่างมากเลยก็คือฮอตคีย์กับแอคชั่นนะครับคือมันคล้ายๆกับพวกมาโคคีย์ในพวกคีย์บอร์ดเกมมิ่งหรือเมาส์เกมมิ่งต่างๆแหละคือมันตั้งได้ว่าถ้าเรากดปุ่มนี้แล้วเนี่ยจะให้เกิดอะไรขึ้นมันจะทดแทนเป็นปุ่มไหนบนคีย์บอร์ดหรือว่าสร้างเป็นแอคชั่นก็ได้ว่า มันจะให้ลำดับ1 2 3าเนี่ยทำอะไรบ้างอย่างเช่นว่าเราสร้างแอคชั่นว่าให้เปิดโปรแกรมนะเราสามารถจะกดปุ๊บให้มันเปิดไลน์เปิด d i s c o r d เปิด YouTube อะไรงเงี้ยพร้อมๆกันได้ในปุ่มเดียวเลยนะครับอย่างอันนึงที่ผมเอาไปใช้จริง,รงๆเลยแล้วโคตรเป็นประโยชน์กับผมเลยคือการเอาไปตั้งเป็นช็อตคัทในโปรแกรมตัดต่ออย่างผมใช้ v i วินช e s o l v e นะครับผมก็เอาฟังก์ชันต่างๆไปตั้งเป็นช็อตคัทบนเ l g a t o s t สตีมเด็แล้วผมเป็นคนที่แบบลืมช็อตคัทบ่อยผมจำไม่ได้อะไรเงี้ยไอเนี่ยเป็นประโยชน์มากพราาวว่่ผมตั้้งูปได เออแต่ละไอคอนอ่ะจะเป็นรูปอะไรแล้วในสต์ของ e อลกัตโตเองอ่ะมันจะมีไอคอนแพคเกจต่างๆให้เราเอาไปโหลดได้ซึ่งมันจะมีตัวปุ่ม Da วิชีรีซอฟด้วยนะครับมันจะเป็นไอคอนต่างๆของฟังก์ชันใน Da วิชีรีซอฟอยู่แบบรู้สึจะเจ็ดสิบอย่างมั้งแล้วเราก็เอามาตั้งเป็นไอคอนของปุ่มต่างๆแบบนี้ได้เลยนะครับรู้สึกว่ามันจะมีพวก p h o t o s h o p p r เม i e r ปรอัฟเตอ e ์ f อฟเอะไรงนงี้ด้วยนะในในสต์ของเขา,าครับซึ่งตรงนี้เนี่ยโอ้เป็นประโยชน์กับผมมากๆมันไม่ใช่แค่การกดเอฟเฟกแล้ว ที่ผมสามารถจะใช้ในการแบบทำงานจริงจจังๆแล้วมันทำให้งานผมสะดวกขึ้นได้อะแล้วจริงๆเนี่ยสตร์ของตัวเอลกาโตเนี่ยมันมันมีสิ่งที่น่าสนใจอยู่ในนั้นเยอะมากซึ่งผมเพิ่งเพิ่งรู้ตอนที่อ่ได้มาลองเล่นได้มาใช้ได้มารีวิวจริงๆเนี่ยแหละอย่างเช่นมันจะมีพวกปลั๊กอินต่างๆอย่างเช่น IQ เอาไว้คุมแสงไฟ RGB ของพวกคอแสได้แลมคอแซรชุดน้ำคอแซรคีย์บอร์ดคอแซทุกอย่างคุมได้ผ่านเอลกาโต้ซีเด็กแล้วก็มีปลั๊กอินพวกแบบ คุมไฟแบบนาโนลิฟไอนาโนลิฟที่เป็นแบบเหมือนใบไม้แสงแสง RGB ที่ไว้แปะวงกำแพงเท่ๆอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันแล้วก็มีโปรแกรม,มอ,อื่นๆอีกมากมายเลยครับประชุมซูมอะไรเงี้ยมีเยอะมากแม้กระทั่งพวกแบบพวกที่เป็นทางด้านการเงินทางฟแนนซ์อย่างเช่นพวกเอ,เอาราคาหุ้นมาขึ้นไปดึงข้อบูลจากใบแนนซ์มาเอาราคาบิตคอยราคาเหรียญกาลาเหรียญแซนเหรียญอีทเอะไรมาขึ้นโชว์ให้เราดูได้นะแต่ว่า คือผมลองใช้แล้วผมรู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่คือมันมันอัปเดตช้ากว่ามันจะอัปเดตราคาหุ้นทีนึงมันมันรอนานกว่าจะอัปเดตสักครั้งแล้วรู้สึกว่าใช้จริงอาจจะแบบไม่ได้เวิร์กมากแต่ว่าถ้าใครแบบ ไม่ได้ต้องดูราคาฝันผวนบ่อยๆผมว่ามันก็ใช้ได้แหละมันก็ดูได้นะครับแล้วมันจะมีพวกลูกเล่นทุกทิกท่อะเยอะเลยอย่างเช่นให้แสดงจํานวนคนดูใน YouTube แสดงนาฬิกาอะนนห็อกเป็นลูกอะนล็อกนาฬิกาเข็มแบบบ้านๆเลยแสดงให้ดูได้แล้วก็พวกแบบแสดงการทํางานแบบ CPU ยอะไรเงี้ยว่า CPU ตอนนี้รันกี่เปอร์เซ็นต์นะเฮ้ยมันมีประโยชน์นะคืออย่างเช่นเวลาสตรีมเนี่ยถ้าถ้าคอมเราแบบเฮ้ยมันไม่ได้โหดมากอะไรเงี้ยถ้า CPU เรามันแน่นปุ๊บเนี่ย มันจะทําให้ไลฟ์อาจจะทําให้ไลฟ์เรากระตุกได้นะครับเราก็คอยสังเกตได้ว่าเอตอนนี้ TPU มันมันเท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยนะคือนอกจากนี้ยังมีอีกแบบสารพัดแบบสารพัดเลยอะ่ะมันมีของเล่นเยอะมากอยู่ในสโต์ของเขาอย่างเช่นพวกแบบเกมอย่างเงี้ยยังมีเกมเลยอะ่ะเกมที่เล่นบน บนไอแพนเนี่ยเออมีเกมที่เหมือนกับว่าเกมเกมเหมือนเกมตัวตุ่นอะที่ทุบตัวตุ่นที่มันขึ้นมาแต่ว่ามาให้เรากดภาพที่มันขึ้นมาแทนแล้วก็ดูว่ากดได้กี่วิซึ่งเกมไม่ได้มีเกมเดียวด้วยมันมีแบบ2อสเกมอยู่เหมือนกันแล้วก็มีพวกอะไรอย่างอื่นอีกจุกจิกเต็ไมไปหมดเลยพวกแฟมแบบฟังก์ชันในการสุม่มสุ่มเลขสุ่มลูกเตา๋าอะไรเงี้ยก็มีแล้วก็มันจะมีปลั๊กอินพวกที่เอาไว้ทํางานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆของเอลคาโตครับอย่างเช่นออมีคอนโทรลเซนเตอร์ที่ใช้สําหรับสั่งปปปิิดดดเเเไไไไฟฟของงง้้ลีีี่่่่ยนนนนนนสสแั มีตัวเชื่อมต่อกับเวฟลิงก์ที่คุมเรื่องการมิกเสียงได้อะไรเงี้ยคือส e a m Deck เนี่ยมันส่วนหนึ่งมันเป็นเหมือนกับศูนย์กลางของ Ecosystem ของ El g a t โไปเลยตัวหนึ่งอะ่ะคือทุกอย่างมันมันสามารถเชื่อมเข้ามาหาส e a m De c k ได้แล้วคุมผ่านส e a m Deck อย่างเดียวอะไรเงี้ยซึ่งตัวส e a m Deck เนี่ยปัจจุบันจะมีทั้งหมด3ขนาดนะครับความแตกต่างของมันก็คือจานวนปุ่มนั่นแหละยิ่งขนาดใหญ่ปุ่มมันก็ยิ่งเยอะนะโดยราคามันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆตามจํานวนปุ่มที่มีนะอย่างตตัววทที่่่่มมเาาาาให้ดูนนป็นรุกลงาา5490บ,บแ ถ้าใครอยากจะใช้ฟังก์ชันเยอะๆนะมันจะมีรุ่น XL ราคาก็สูงขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยนะแต่ว่าเอาจริงๆโดยส่วนตัวผมยังรู้สึกว่าเราเราไม่น่านจะต้องจําเป็นจะต้องขึ้นไปถึง XL อ่ะคือ XL ปุ่มมันเยอะมากแล้วก็ถึงแม้ว่าเราจะต้องการใช้หลายฟังก์ชันอ่ะมันก็ไม่ยังเป็นจะต้องมีปุ่มมากขนาดนั้นนะครับคือในใน Steam Deck มันสามารถสร้างโฟลเดอร์ได้เราสามารถจะให้ปุ่มปุ่มนึงเนี่ยเป็นโฟลเดอร์โฟลเดอร์หนึ่งแล้วพอกดเข้าไปในโฟลเดอร์นั้นก็จะมีฟังก์ชันต่างๆอีกทีหน,นึ่น การกดเอฟเฟกเสียงเนี่ยก็กดได้เยอะกว่าจำนวนปุ่มที่มันมีเอาไว้แบบเยอะมากๆแล้วครับและอีกชิ้นหนึ่งที่ผมไว้ดูก็คือเว็บอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะครับตัวนี้เป็น Audio Interface นะครับที่สามารถจะเอานำไมโครโฟนเนี่ยแบบ XLR มาเสียบเข้าไปแล้วก็เอาเสียงเข้าไปในคอมพิวเตอร์อย่างที่ผมทำอยู่ตอนนี้ได้นะครับทุกคนฟังเสียงของไมค์ตัวนี้ที่ผ่านเว็บ r ไปเข้าคอมผมอยู่ตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนนี้เลยนะครับซึ่ง มันอาจจะมีเสียงเดี๋ยวเบาเดี๋ยวดังเสียงค่อยๆบ้านเพราะว่าผมถือไม่นะครับเป็นสิ่งที่ไม่ไม่ดีเลย <c oughs> <c oughs> ก็ต้องขออภัยเอาไว้ด้วยนะครับซึ่งอ่ะเจ้าเวฟเอ l r ตัวนี้นะครับมันจะช่วยเปิดตัวเลือกในการเลือกซื้อไ <c oughs> ม่ของเราได้อีกเยอะมากๆเพราะว่าคือมันมีไม่ดีๆอีกหลายตัวมากๆเลยครับที่เป็นพอร์ตแบบ XLR นะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้มันสามารถจะรับไมด์ดินามิกพวกที่ต้องการเกียร์เยอะๆได้เลยนะเพราะว่ามันปรับได้สูงสุดที่75 DB นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากจะใช้ไม่แบบ อย่างเช่นชัว SM 7B ที่ต้องใช้เกณย์เยอะๆตัวนี้ใช้ได้สบายนะครับแล้วก็พวกไมโครเดนเซอร์ก็ก็ใช้ได้เพราะว่ามันจะมีตัวไฟเลี้ยงแฟนทอม48โวลต์ให้ปรับด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับจุดอ่อนของเจ้าตัวนี้คือการเป็นอินเทอร์เฟซที่มีแค่1 i n p u อินพุตเท่านั้นครับเป็น1 i n p u อินพุต XLR แค่ช่องเดียวเลยนะแต่ว่ามากับราคา6 1 9 0บาทนะครับคือราคาเนี่ยมันแอบจะรู้สึกสูงไปนิดหนึ่งนะครับเมื่อเทียบกับอินเทอร์เฟซอื่นอื่นที่มีสเปคใกลใกลล้้ๆัน,นซึ่่งงโอเเอเเหถาาารมว การต่อเสียงได้เยอะกว่าคือความคุ้มค่ากว่านะมันก็อาจจะมองว่าเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าถ้ามองในในอีกมุมหนึ่งนะจุดเด่นของเวฟแคลอาร์คือมันง่ายครับือมันใช้ง่ายทุกคนด,ดูดูหน้าตาของมันหน้าตาของมันอย่างเงี้ยคือแค่เราเห็นหน้าตามันนะเราก็พอจะเดาได้แล้วว่ามันใช้งานยังไงนะครับมันดูแบบง่ายมากเลยคือมันมีปุ่มใหญ่ตรงกลางเอาไว้แบบเพิ่มลดเสียงเราสามารถที่จะหมุนปรับไปแล้วก็เพิ่มลดเสียงง่ายๆอย่างเงี้ยแล้วมันเวลาปรปับมันก็จะมีไฟ LED ขึ้นบอกว่าเราปรับเสียงไปดังเท่าไหร,ร่ เราสามารถจะปรับเสียงจากในตัวโปรแกรมเวฟลิงในคอมก็ได้นะครับซึ่งจะบอกค่า DB เราเนี่ยเป็นตัวเลขแบบดิจิตอลแบบเห็นเป๊ะๆได้เลยนะครับแล้วก็เจ้าปุ่มตรงกลางเนี่ยมันสามารถจะปรับเสียงได้3อย่างก็คือเสียงไม์เสียงหูฟังแล้วก็ปรับสมดุลระหว่างเสียงมอนิเตอร์ไม์กับเสียงที่เล่นออกมาจากคอมพิวเตอร์ได้เพราะว่าเจ้าเนี่ยมันก็ทําทตัวเหมือนเป็นซาวการ์ดของคอมตัวหนึ่งด้วยนะเวลาใช้งานเนี่ยเราก็สามารถจะส่งเสียงมาออกที่นี่ได้นะครับซึ่งมันก็จะมีฟังก์ชันที่ให้ปรับว่า เฮ้ย hey, เราอยากจะฟังเสียงจากคอมเนี่ยดังแค่ไหนอยากจะฟังเสียงมอนิเตอร์จากไมด์ดังแค่ไหนอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณเอาไปร้องเพลงคุณอาจจะอยากอยากได้ยินเสียงตัวเองเบาหน่อยแล้วได้ยินเสียงดนตรีดังขึ้นอนะไรเงี้ยคุณสามารถที่จะปรับสมดุลระหว่างสสิ่งนี้ได้นะครับแล้วก็เจ้าปุ่มนี้นยะถ้าเกิดว่ากดค้างเอาไว้2วินะครับมันก็จะเป็นการเปิดปิดโหมดจ่ายไฟเลี้ยงแฟนทอม4 8สโวลต์นะครับสามารถจะเปิดปิดตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะไปเปิดปิดในคอมก็ได้เหมือนกันเนาะแล้วก็ของเด็ดของเขาเลยนะครับก็ เนี่ยเห็นไหมเสียงโมหายไปพักหนึ่งเพราะว่าผมตบไปเนี่ยมันเนี่ยมันจะมิวเสียงทั้งหมดทันทีเลยนะครับแล้วก็มันจะมีไฟ LED บอกอยู่ว่าตอนนี้เรามิวมันก็จะไปขึ้นเป็นสีแดงทั้งวงแบบนี้มาเลยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมชอบเพราะว่ามันง่ายมันแบบมันมิวได้เลยมันแค่แตะเบาๆบนข้างบนหัวมันเนี่ยมันมิวได้แบบง่ายมากๆแล้วมันรวดเร็วว่องไวมากๆนะครับแล้วคือมันทําให ไม่ว่าจะเป็นไมค์เอก์อาตัวไหนมันก็จะมีปุ่มมิวได้เพราะว่าคือไมค์พวกเนี้ไม่ไม่ค่อยมีปุ่มมิวอะแล้วมันก็ไม่ใช่อินเทอร์เฟซทุกตัวจะมีปุ่มมิวอยู่ตรงนี้ด้วยอะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ผมถือว่าสะดวกเลยไม่ว่าจะใช้ไมค์ตัวไหนมันก็ไม่มีปัญหาเรื่องนี้แล้วมันสามารถจะมิวได้ทุกตัวเลยแต่ว่าความสะดวกเนี้ยบางทีมันก็มีข้อเสียก็คือเวลาโต๊ะมันรกๆอะแล้วเราแบบของมันเกะก,กะแล้วเราจะเลื่อนเลื่อนของอะไรเงี้ยเวลาไปโดนข้างบนมันอะมันก็จะแบบมิวเองทุกทีเลยซึ่งเกิดขึ้้้้นบบบบ่่่อออยยยยมาาาากกๆๆถเเิดวใครไไปจัจังี อแล้วก็เรื่องพอร์ตเชื่อมต่อของตัวเวฟเอแนะด้านหลังเนี่ยมันจะมีอยู่3อันเลยก็คือมีช่อง XLR 1อันมีหูฟัง3.5มมิลอีก1อันแล้วก็ช่องสําหรับ USB Type C เอาไปต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับในกล่องก็ให้สายมาแล้วเป็น Type C to Type A นะครับซึ่งเวลาต่อกับคอมมันมีโปรแกรมเวฟลิงที่ สามารถจะใช้มิกซ์เสียงดิจิตอลในคอมพิวเตอร์ได้นะครับซึ่งสะดวกมากนะครับการใช้งานง่ายมากๆสามารถจะไปดูวิธีการใช้งานโปรแกรม w ว v e Link ได้ในคลิปรีวิวไมเ a ลโก o w เว e ที่ผมเคยทําไว้แล้วนะครับมันจะมีบางฟังก์ชันที่ต้องเปิดในโปรแกรมเท่านั้นนะครับอย่างเช่นคลิปกาดนะซึ่งผมชอบฟังก์ชันนี้ตั้งแต่ตอนรีวิวเว e คราวก่อนแล้วก็คือมันทํางานเหมือนลิมิเตอร์ที่จะคอยกันไม่ให้เสียงของเราเนี่ยพีกนะครับเวลาที่เราเผลอแบบตะโกนเสียงดังออกมาอะไรเงี้ย ซึ่งเป็นอะไรที่มีประโยชน์แล้วใช้งานได้จริงมากๆสำหรับคนที่แบบหัดเริ่มสตรีมแบบใหม่ๆอะไรเงี้ยแล้วก็นอกจากคลิปการมันก็จะมีฟังก์ชันพวกแบบโลคั u ฟิลเตอรพวกแบบเวฟเกนล็อกอะไรเงี้ยให้เปิดใช้ด้วยนะครับซึ่งไอ้เวฟเกนล็อกเนี่ยคือมันจะทําหน้าที่แบบล็อกระดับระดับเกรนระดับเสียงที่เราตั้งเอาไว้ให้มันคงที่นะครับไม่ให้พวกโปรแกรมแบบต่างๆเนี่ยมามาปรับเสียงออโต้ใดๆมาเปลี่ยนค่าเองอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับ ตัวผมเองนะผมคิดว่าถ้าถ้าคุณชอบในความแบบความเอลกัตโต o อีโค e ิสเต็มอะสตีมเด็กเนี่ยเป็นหนึ่งในสิ่งที่ผมว่าต้องมีต้องต้องมีจริงๆคือเอลกัตโตเนี่ยเป็นแบรนด์หนึ่งที่ที่มีระบบอีโค y ิสเต็มของตัวเองที่ที่ดีมากๆนะครับคือในด้านอุปกรณ์สตรีมมิ่งแบบที่คนธรรมดาทั่วไปต้องใช้กันเนี่ยเขามีแทบจะแทบจะทุกอย่างและอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยมันจะสามารถเชื่อมต่อกันได้ถ้าเกิดว่าเรามีสตีมเด็กนะครับแล้วมันจะทําให้เราทํางานได้ได้แบบสะดวกได้ง่ายขึ้นอนะ และถึงแม้นะครับต่อให้เราไม่มีเอลกาโตชิ้นอื่นเลยนะครับลำพังตัว t e a m d e ็กเองเนี่ยก็สามารถจะเอาไปใช้เนี่ยความเป็นไปได้ในการใช้ t e a มเด็กมันมันร้อยแปดาๆนะครับก็คือมันแทบจะใช้คําว่าแบบเกือบจะใช้คําว่าไม่รู้จบได้แล้วเพราะว่าคือการที่มันตั้งฮอตคีย์ตั้งแอคชั่นต่างๆได้รับคําสั่งต่างๆมันเยอะมากมันทําให้เราสามารถจะจินตนาการวิธีใช้มันได้แบบได้ได้ไดเยอะเยอะมากๆแล้วผมเชื่อว่าในอนาคตอ่ะมันก็จะมีปลั๊กอินใหม่ๆโผล่มาอีกเยอะมากๆนะครับฉะนั้นเนี่ยโตัวผมคิดว่า คือ t e a m เ e c k เนี่ยเป็นสินค้าเอลกาโต้ที่ที่เรียกว่าน่าใช้ที่สุดในในไลน์ทั้งหมดของเขาแล้วสำหรับสำหรับตัวผมเองนะแล้วก็มันแทบจะไม่มีคู่แข่งที่ชนกันตรงๆเลยอะ่ะทีนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่ก็น่าจะมาติดอยู่ส่วนเดียวเลยคือเรื่องของราคานะครับคือหลายๆคนอาจจะคิดเหมือนผมในตอนแรกๆเลยคือผมรู้สึกว่ามันแบบมันแพงพอสมควรเลยอะ่ะแต่คือพอได้ลองใช้ได,ได้ได้ศึกษาวิธีใช้งานก็ถึงจะเห็นว่าแบบเฮ้ยมันทําอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยมันมันไม่ได้เป็นแค่การกดเอฟเฟกเสียงหรือว่ากดเล่นกุ๊กกิ๊กกุ สามารถจะใช้ร่วมกับการทํางานได้ใช้ร่วมกับโปรแกรมแต่งภาพใช้ร่วมกับการตัดวิดีโอได้อะไรเงี้ยคือพอได้ใช้แบบนี้ก็รู้สึกว่ามันมันสมราคา5490าบาทอยู่นะครับส่วนเจ้าตัวเวฟเอ l r นะครับมันจะค่อนข้างขึ้นอยู่กับความจําเป็นของแต่ละคนนะคือคือมันบอกตัวตนของมันตั้งแต่ตั้งแต่ชื่อรุ่นแล้วก็คือถ้าใครอยากใช้ไมค์ XLR ชิ้นเนี้ยมันก็คือสิ่งที่ช่วยเราได้นะครับคือถ้าเราเกิดแบบคือใช้ไมค์ USB อยู่เดิมแล้วอยากจะอัปเกรดให้ดีขึ้นอย่างเงี้ยอยากจะม เออยติโปรอยากจะใช้ช mm ัว hmm. s m ส b อเีอยากจะอัดร้องเพลงด้วยโหลด NT1 อะไรเงี้ยมันก็จะต้องหาอินเทอร์เฟซแบบนี้มาสักสักตัวหนึ่งอ่ะซึ่งข้อดีของเวฟแคลร r คือสำหรับคนที่ที่เริ่มต้นใหม่อ่ะมันใช้ง่ายมากแล้วก็เราจะได้โปรแกร,รมเวฟลิงก์มาด้วยแล้วเวฟลิงก์เนี่ยมันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้มันทาให้ทุกอย่างมันง่ายก็คือมันสามารถที่จะมิกซ์เสียงต่างๆจากในคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยเสียงจาก s c o r d เสียงจากเกมเสียงจากแอปต่างๆเนี่ยมารวมกันในเวฟลิงก์แล้วปรับเสียงต่างๆได้นะครับม มันทําให้เราทํางานง่ายสําหรับคนที่ที่เพิ่งเริ่มต้นที่จะทำสตรีมมิ่งอะไรแบบเนี้ยหรือว่าคนที่อยากจะไม่อยากคิดเยอะอยากจะทําอะไรง่ายๆอะไรเงี้ยแต่ข้อด้อยของมันก็คืออย่างที่บอกครับมันเป็นแค่ Input เดียวอะแล้วเป็น XLR อย่างเดียวด้วยไม่ได้เป็นช่องคอมโบถ้าเกิดว่าอยากจะเอาอุปรกรณ์อื่นมาต่อเนี่ยก็ต้องอาศัยหาหัวแปลงมาเสียบเอานะครับ โดยรวมความเห็นของผมก็ประมาณนี้ครับที่เหลือก็แล้วแต่ทุกคนจะตัดสินใจเลยนะก็อย่าลืมว่าทุกคนสามารถจะหาซื้อทุกชิ้นที่ผมพูดวันนี้ได้ที่ร้านซูงคาเวล่าของเรานะครับจากทุกสาขาหน้าร้านแล้วก็ช่องทางออนไลน์ต่างๆเลยนะครับรายละเอียดเนี่ยผมจะวางไว้ให้ด้านล่างเช่นเคยสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมกันและขออภัยกับเสียงไม้ที่มันเดียดเด๋ยวดังเดี๋ยวเบาเดี๋ยวดังเดี๋ยวเบาแล้วก็คอแคกแขกคอกแขกด้วยนะครับต้องขอโทษจริงๆนะวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วก็สวัสดีครับ